วัสดีปีใหม่ทีมตกมาบันเทิงเมื่อเช้านี้นะฮะคุณแม่ลูกแฝดชายหญิงด้วยมากกี้ราศี6เดือนแล้วเมื่อเช้ามาทั้งคู่เลยโอ้โหเดือน6เดือนก็ถือว่ายังโอเคปีก่อนๆอ่ะนี่เขาท้องหรือเขาอ้วนเนี่ยป๊อกมาคนเดียวนะใช่ๆปีก่อนๆป๊อกมาคนเดียวปีนี้ป๊อกต้องป๊อกแต่งงานแล้วไงใช่ป๊อกก็เลยต้องเอาภรรยามาด้วยภรรยาเนี่ยท้องประมาณ6เดือนคุณผู้ชมขาซึ่งในท้องเนี่ยเป็นลูกแฝดนะคะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่านักข่าวก็ต้องถามนะคะว่าป๊อกกับมาร์กี้ซึ่งมาเยี่ยมเราเนี่ยถามว่าอาการการตั้งครรภ์เป็นยังไงบ้างซึ่งคุณแม่เนี่ยบอกเลยบอกว่ามีอาการนะคะปวดกระดูกต้นขาเพราะท้องใหญ่ต้องพยุงนิดนึงน้ำหนักเด็ก2อ่ะคือเป็นลูกแฝดอ่ะลูกแฝดที่อยู่ในท้อง2คนก็ต้องแต่วันนี้เค้าเป็นคนตัวเล็กเพราะท้อง6เดือนก็ยังดูไม่ออกเท่าไหร่ใช่เหมือนคนมีน้ำมินไม่แล้วก็บอกอาการตอนนี้ที่เกิดขึ้นกับคู่นี้คืออะไรฝ่ายเมียเหม็นผัวเฮ้ยมันมีหลายคู่ที่เป็นอย่างนี้นะคือบางทีแบบแพ้บางทีบางคนแพ้ท้องผัวคือเห็นหน้าผัวแล้วอาเจียนบางคนแพ้ท้องเห็นหน้าคนที่ไม่ชอบแล้วอาเจียนแต่อันนี้เขาเหม็นหน้าผัวมันมีสาเหตุคือคุณป๊อกเนี่ยเป็นคนพูดเล่นเก่งแล้วก็ขี้เล่นชอบแก่เมียเห็นผัวไปนะเออบางทีไปแกล้งมาแกล้งอะไรเสร็จแล้วมาแกล้งเมียต่อเมียก็แบบท้องอยู่ก็จะรำคาญก็จะไล่ผัวไปไกลๆเออนี่ไงเขาบอกว่าน่ารักเขาเดี๋ยวมันก็นวดไอ้ดูแล้วบอกก็ฮอร์โมนก็แปรปรวนนิดหน่อยแต่ไม่เยอะควบคุมได้นะครับหากมีเรื่องหงุดหงิดอะไรก็จะใช้สายตามองป๊อกเขาก็รู้แล้วว่าตอนนี้ฉันนี่นะตอนเนี้ยมาตอนเช้าเนี่ยค่ะคุณมาร์กี้นะคะก็เล่าเรื่องบรรยากาศเหมือนกันบอกว่าสามีตัวเองเนี่ยเห่อลูกนะขนาดประชามเอาเต้าซาวมาเห็นส่วนต่างๆอวัยวะลูกแต่นิดเดียวเองได้ยินเสียงเต้นของหัวใจก็ดีใจแล้วก็เห่อหนักเลยนะบอกว่าลูกเนี่ยหน้าเหมือนตัวเองเดี๋ยวมันยังไม่เห็นชัดนะป๊อกนะนั่นแหละสิเขาบอกเนี่ยเห่อถึงขั้นไปบอกนะคะว่าหน้าเหมือนตัวเองแต่แบบนี้แหละคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เห็นทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพอได้ยินเสียงหัวใจลูกอ่ะมันจะมีความตื้นตันแล้วก็โอ้โหปิติยินดีพี่จะท้องไหมพี่บอยท้องอยู่ครับกี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้16เดือนกว่าโอ้ยช้างมันยี่สิบกว่าเดือนเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเป็นช้างแต่นี่ดูเนี่ยเขาบอกว่าลูกเท้ากำหนดคลอดนี่นะฮะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดเคลื่อนเนี่ยก็จะประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงประมาณต้นเมษายนนะครับก็ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีภาวะคลอดก่อนกำหนดให้เป็นกังวลแล้วก็กำลังเตรียมเข้าคอร์สพ่อแม่มือใหม่พรุ่งนี้เนี่ยจะไปเข้าคอร์สเรียนวันแรกนี่เขาต้องเรียนเป็นพ่อแม่ด้วยนะเรียนต้องเรียนอาบน้ำยังไงเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไงถ้าลูกมีอาการอย่างนี้ต้องทำยังไงส่วนชื่อเห็นก็บอกมีสต็อกเยอะเลยใช่ไหมมีสต็อกเยอะ7-8ชื่อเขาบอกว่ารอผู้ใหญ่ที่บ้านตอนแรกอ่านเร็วๆด้วยรอผู้ใหญ่บ้านช่วยเลือก โอ้ยรอผู้ใหญ่ที่บ้านช่วยกันเลือก ชื่อที่มีความหมายดีๆส่วนชื่อเล่นเนี่ยคงตั้งเองได้ที่คิดกันไว้เนี่ยก็ไม่ได้เชื่อตำราใดๆเพราะอยากจะตั้งด้วยตัวเองส่วนต้องเข้าใจนะบ้านนี้นะคะย่าเขาเป็นนางงามจักรวาลนะสวยแล้วแม่ของมาร์กี้ก็เป็นมิสอะไรไม่ใช่หรอมิสโอ้ตอนนี้หุ่นนี่เหมือนนางแบบเลยอ่ะมิสซิสเวิลด์ได้สวยมากใช่ไหมครับไปฟังเสียงทั้งคู่กันหน่อยก็แล้วกันนะครับแหมตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยเชิญครับนี่เหอเขาจะเป็นสายแบบเอนเตอร์เทนคือดูว่าไหนปลุกไหมปลุกมือไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาบอกเหมือนเขาหมดทุกอย่างทั้งสองคนหนุ่นก็เหมือนพ่อไอ้ไม่ยังพูดจะหมอบอกว่าให้เหมือนแม่บ้างเถอะอ๋อจะไปบอกคนไหนเนี่ยดูสิปากเหมือนผมเลยนี่ก็เหมือนผมก็ยุปากเหมือนนี่คืออยู่กับคนบอกว่าเนี่ยโหปากหนาเหมือนพ่อเลยตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากจริงๆยอมรับชื่อลูกมีในใจบ้างก็มีประมาณแบบ7-8ชื่อที่พยายามที่จะคอกกันอยู่นะครับถ้าเป็นชื่อจริงอ่ะผมตั้งไปก่อนแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่ดูว่าควรดัดแปลงอะไรเปลี่ยนอะไรหรืออะไรยังไงที่เขาคิดว่ามันจะดีแต่ขอให้เป็นเบสประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยชื่อเล่นเราก็อยากที่จะให้เป็นชื่อที่เราชอบกันจริงๆแต่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เราไม่ได้มีศาสตร์เรื่องไม่มีไม่มีศาสตร์นั้นแค่เป็นชื่อที่เรารู้สึกว่าเราชอบมีในไลน์มีคนชมแล้วบอกคู่นี้น่ารักกำลังพอดีพอดีคืออะไรก็กำลังพอดีกำลังสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ดูแลกันเป็นอย่างดีนี่ถ้ามาร์กี้กับป๊อกกับชื่อเล่นต้องผสมกันไหมแต่ที่เขาตั้งกันเป็นป๊อกกี้หรือน้องม็อกแฝดนะเขาแฝดนะเขามีสองชื่อนะอ่ะก็ว่ากันไปเดี๋ยวมารู้กันว่าชื่ออะไรก็จริงชมพู่เดี๋ยวพอแต่งงานอ่ะ30มีนาเสร็จแต่ชมพู่น่าจะลูกแฝดไปเลยเลี้ยงทีเดียว2คนจบก็อยากก็อยากนะคนเดียวหาหมอไปเลยโอ้โหแต่ค่าเทอมคูณ2ไม่ได้คุณแม่โอ้จะจ่ายไหวอยู่แล้วจะไปแคร์อะไรล่ะ7ทีเดียวเบ่งทีเดียวเรียนโรงเรียนวัดพออยู่แล้วเดี๋ยวลองทำแฝดดูให้ลูกศึกษาธรรมะ
เขาได้ถวายสังฆทานเป็นนี่มีคนถามคุณผู้โกหายไปไหนไม่เห็นมาจัดรายการทีมงานแคปเจอร์เอาไว้เลยเนี่ยคุณผู้โกหายไปไหนผู้โกไม่ได้ลาออกเลยเหรอคะผู้เนี่ยหายบ่อยมากในวันนี้2วันติดเลยนะฮะเห็นว่าไปเพิ่มลูกตาดำเพิ่มที่เกาหลีนะแต่ฉันว่าเคยให้ตาดำใหญ่หายแบบนี้ชมพู่ชอบใช่เพราะว่าตอนนี้ชมพู่ร้อนเงินไปเขาเคยไปทำอะไรแต่งงานผู้มาจำค่าสถานที่กันไปทำไมแต่งงานเธอได้ข่าวว่า40ล้านเลยเหรอเดี๋ยว800,000กว่าเป็นหลักล้านแต่ไม่ถึง40ล้าน40ล้านใช่โอ้โหจัดงานทั้งหมด40ล้านแต่อันนั้นก็ขออันนี้ก็บาร์เตอร์อันนั้นก็ขอสปอนเซอร์อันนู้นอันนี้เหลือ 800,000 ไม่ถึงไอ้ที่งานอ่ะมีหลัก10ล้านต้องบอกเลย10ล้านเป็นหรอไปดีเวลามีไอ้ร้านหมูย่างเมืองตังหนึ่งละมีขอ10ล้านเออรอเรือไม่ใช่รอลิงใช่ไม่ใช่ร้านบาร์10ล้านไปดูคนเมื่อกี้ยังไม่คลอดคนที่คลอดแล้วก็มีปัญหาอีกโอ้ไปหมดเลยต้องเอ็มบุษราคำมาลูกพี่